ฮะทั้งสองคนติดว่าต้องตามมาซาไปว่าไปหาคุณหมออินทิราเนาะหมออินทิราญาติธรรมแต่ก็จำบ้านไม่ได้เพราะไปตั้งแต่ปี2541เลยเดาส่งไปเขาคงขายหนีแล้วล่ะไม่รู้จากบ้านเขาไปพอดีขี่รถผ่านแถวนั้นตัดพร้าว31คุณเป๊กก็เลยพาไปเจอก็ดีหรือไม่เจอก็ดีก็คือดีหมดแหละคุยเรื่องวันนี้นะการปฏิบัติธรรมการจัดอบรมปฏิบัติธรรมถามคนนั้นเขาก็ว่าดีคนนี้ก็ว่าดีนะก็ดีหลายอย่างออกมาก็เลยคุยกับคุณนิ้วกลมคุณนิ้วกลมก็อยากไปปฏิบัติธรรมทีนี้ก็เลยว่าเป็นบุญอุบาลนักเทศจนนู้นทั้งว่าอันผมถามว่าบวชกับไม่บวชต่างกันยังไงผมถามเผื่อผมนะที่ว่าคืออะไรนะก็อยากบวชกลัวกลัวว่าบวชแล้วเกิดเห็นธรรมแล้วจะไม่สึกเหมือนเขาที่ว่าเฮ้ยว่าสุดท้ายมันยากจะตายไปคุยดีออกมาคุยกับอาจารย์ประมวลบ้างอะไรบ้างนั่นนี่ช้าคุยกับคุณนิกรมคุณนิกรมบอกว่าผมได้ความรู้จากวิทยากรเยอะเลยแล้วผมเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามั่นขึ้นมากครับว่าก็มันเหมือนกับคุยกับคนที่เขาเอาใจมาพูดน่ะเขาว่าอย่างนั้นหลวงตาก็แค่นั้นเองน่ะการปฏิบัติธรรมการบรรยายธรรมะก็คือเอาใจมาพูดก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายคนมันสามารถสื่อจากใจถึงใจได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะได้ให้หลวงปู่คนพูดจากใจหลวงปู่คุยธรรมะจังหน่อยเนาะเราจะหน่อยเนี่ยคุยจะได้กราบอาราธนาหลวงปู่หลวงตาว่าเพิ่นแข็งแรงดี89ปีอายุบรรพศเกิด69ดิถูกไหม2469เดือนอะไรเดือน9กันยาสิงหาโอสิงหาสิงหายนนะสิงหายนใช่26สิงหายนโอ้ยแมนไปวันที่21สิงหาคม2459 69 169 69 9 10 9 9ในใจนะ10 12 14 15 16เอามารวมกันใช่ไหมโอ้คิดเลขมันลืมหมดแล้วไม่รู้วิธีคิดยังไงแต่มันไม่ครบก็เดาดิ้วตีนใส่นั้นสมัยเรียนหนังสือเนี่ยได้แอบนับลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าครูจะให้ตัดเอาไม้ลำปอไปรวมกัน
5บวก5ก็นับไว้นี่5 5แล้วก็มารวมกันทีนึงแล้วก็นับมีเท่าไหร่เป็น10พอดีน่ะเดือนสิงหานี่ก็แต่แสดงทั้ง9เข้า89จริงๆอ่ะ89ปีหลวงปู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะโรคประจำตัวน่ะผ่าตัดอะไรโอ้นี่อยู่ในถุงน้ำดีแล้วมีโรคอื่นแทรกซ้อนโอ้ต่อมลูกหมากโตใส่สันหลังอีกเรียกว่านั่นมันเขาของเบิ้งเขาไม่จกเบิ้งจกน้ำเขาจกดาบเขาหุ่นตอมลูกหมาเขาจะรวมกันเลยไปเบิ้งโอ้เห็นแนวๆท่านเห็นแนวกับปันเนี่ยก็พวกภาษาฝรั่งนะจกดาบเนี่ยมันนี่ก็เขาก็มาเขาจะได้แต่ผ่าตัดตรงข้อนานเห็นไหมขึ้นไทยละผ่าตัดมันต้องไปตรวจโรคก่อนถ้ามันถ้าจะถ้าจะนั่นมันจะพูดให้ฟังสองอย่างเลยเนาะมันนี่ที่แรกว่ามันลูกบ้านหลวงพ่อเอิญมันแค่หำต้องพูดไทยตัวนี้นะต้องพูดไทยไทยว่าอะไรนะเขาเลยมากนั่นมันลูกมาโตครับลูกมาอันเนี่ยเขาเอิญอะไรเขาเรียกอะไรกันแค่หำเนี่ยนั่นแหละมันใหญ่กว่าเขาไอ้ตัวน้อยๆน่ะตัวน้อยเด็กน้อยที่อย่างทำหมูมันตัวน้อยตั้งไปมันใหญ่กว่าเขาบ้านนี้ใหญ่กว่าร้อนอันนั้นร้อนใหญ่ร้อนเดิมมันก็ไปให้หมอเขาไปตรวจดูแต่เราวัดจะไปนั่นแหละวันนี้ถ้าจะมาไปตรวจแล้วเขาว่าเขาต้องเกิดเป็นโรคมะเร็งแล้วพ่อจะเอาไหมท่านจะได้ไหมจะให้ออกไหมโอ้มาหาหมอแล้วก็ต้องติดเชื้อของหมอนั่นแล้วอ่ะถ้าจะตายเนี่ยท่านโอ้ท่านมาถามอีกไหมโอ้จะตายเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วท่านว่าตายเท่ากันตายนุ่มหมดพูดง่ายๆว่าหมอเขาจะว่าจะตัดเขาพาตัดไข่หำอยู่เขาจะว่าเขาแย่นะครับใช่ไหมเขาว่าจะตัดไข่หำออกได้ไหมเขาถามนี้ใช่ไหมวันนี้ครับบนเขาในวันที่เอาเขาบอกแค่หำออกวันนี้เขาว่าย่านเป็นมะเร็งพอดีตัดออกถ้าตัดออกมันจะหายไหมล่ะเขาว่าหายท่านเขาว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตายด้วยไข่หำออกเนี่ยว่าไม่ตายหรอกมันว่าโอ้ลึกซึ้งนะวันนี้มันตายพ่อตายแล้วพ่อว่าออกได้เนี่ยทางนั้นก็ต้องมาตรวจโรคก่อนหัวใจปอดตับอะไรมันดีหมดนะเนี่ยจึงคอยจะผ่าให้ได้พอเขาไปตรวจแล้วก็พอไปถึงนิ้วไปเห็นนิ้วนั่นแหละนิ้วในถุงน้ำดีในถุงน้ำดีมันจะได้เอาออกทั้งสองวันนี้แล้วว่างั้นอ่ะถ้าบ่ไม่ออกไม่ได้พอบ้านเขาก็ให้ไปนอนเตียงนอนเตียงเขามารับเอาตั้งแต่หกโมงเช้าเอาไปรับไปหาห้องผ่าตัดเนี่ยเอาไปแล้วก็เขาดูเนี่ยนะเขาเอาดูกระโปรงออกก่อนจึงค่อยเอาโรคนั้นออกมาแค่ทำเอาออกแล้วจริงนี่ไม่มีนะมีร่อนเดียวครับโอ้มีร่อนเดียวนั่นแหละร่อนเดียวนั่นแหละมันเป็นข้างเดียวเหรอมันเป็นข้างเดียวครับโอ้นั่นมันเป็นข้างเดียวเดี๋ยวก็เพราะว่าหลวงพ่อไม่จำได้ไหมว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยข้างขวาครับก็ข้างขวาเนี่ยจำได้ดีแล้ววันนี้ก็เอาออกนะครับ
มามันวันนี้เอาออกนี่ก็ไปได้ตั้งหลายปีจะเข้าปีกี่ปีนี่ครับโอ้นานแล้วครับแต่วันนี้ก็นิ้วในถุงนาดีก็ออกวันเดียวกันครับเอาน้องนาดีก็ออกอันนี้ออกเลยเอาออกก็ดีมากที่สุดพอเขาออกแล้วก็นอนเพราะว่ามาถึงนั่นแหละมาถึงเตียงเราน้องพ่อมันรู้สึกตัวพอดีเลยพอรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นเลยนะโอ้โหท่านมาลุกจ้องบอกให้พ่อแพทย์มาจ้องไปเออพ่อนั่งเป็นไงน้องพ่อพ่ออยากนอนไหนแต่ว่าโอ้เอาท่านนอนนอนท่านนอนท่านก็เอาลงนอนวันนี้นอนแล้วจนนี่แหละหุ่มยามาเศร้ามือมาตื่นหุ่มยาเสร็จพอดีเลยพวกนั่นห้องมันเท่าได้พวกเขาเป็นว่าเพราะพระกรมหลวงพ่อเนี่ยสองคนมันหลวงพ่อก็เจ็บเลยพระกรมจะเจ็บบัดนี่ก็ได้หลักอันนั้นแหละหลักน้ำเกลือตื่นเช้ามาก็ลุกได้ก็เดินอ้อมเนี่ยอ้อมโรงพยาบาลคนนั่นแหละโอ้หลวงพ่อทำไมเดินได้เลยหลักน้ำเกลือแทนไม่เท้าครับเนี่ยแล้วก็ใส่ได้ถุงเอ้าในบอกว่าไม่มีไข่หำแล้วเดินได้เหรอเดินได้ไม่รู้จะเก็บครับไม่เจ็บเลยโถไม่รู้จะเก็บเลยพอเดี๋ยวโอ้ยเจ็บอาทิตย์เดียวก็ได้เข้าบ้านไปถึงบ้านนั่นแหละครับก็เลยพอถึงอาทิตย์ก็ได้ออกดิอะไรหายก่อนตัวล่างหรือตัวบนหายก่อนหายพร้อมกันเลยครับโอ้ไม่ได้เจ็บผมไม่ได้เจ็บไม่ปวดเลยไปเขาทำมาลุกขึ้นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่คนนั้นน่ะผมมาบ้านน่ะเขายังเดินไม่ได้เลยโอ้คนที่ทำก่อนน่ะครับสองคนนั่นน่ะผมนั่งทั้งมันไม่เจ็บไงแต่ผมก็ไม่ย่านกลัวตายมันตายแบบไม่จับตายเกิดมาตายแล้วผมไม่กลัวเลยเดี๋ยวก็นั่นแหละพอนี่ก็อันนั้นแหละครับอันลูกหมากโตนั้นเกิดขึ้นมาตั้งมันมาที่เปลือกที่หลังเนี่ยครับได้จากหกเจ็ดปีนี่แหละวันเนี้ยลูกหมากเกิดลูกหมากโตมันเต้นขึ้นอีกเดินอันนี้เยี่ยวไม่ออกเลยมันนี้ก็ไปหาเนี่ยพวกแพทย์เขาก็มาออกอันนี้เนี่ยออกให้อ่ะนั่นส่วนที่สองลูกนั่นลูกอันนั้นลูกบักไข่หำมันอ่ะลูกมากับลูกไข่หำเนี่ยโบราณกันนะครับโอ้โหเด็กโบราณครับยังไม่เข้าใจดวงตาเป็นวันเดียวกันนั่นแหละลูกมากกันเอาคุณหมอเดียวถามหน่อยลูกมากเนี่ยเป็นยังไงต่อมลูกมากต่อมลูกมากลูกมากโตเนี่ยลูกโตคือมันเหี่ยวเขาออกเนี่ยครับผู้รู้แจ้งเหี่ยวออกแล้วเขาก็เอาไปตรวจนึกว่ามันจะเป็นนิ่วเป็นอะไรนั่นแหละแต่มันไม่เป็นมันเป็นลูกหมากมาอั้นมันบวมมันมาอั้นมันมาปิดมันปิดรูที่จะเบียบปัสสาวะออกมาเนี่ยเขาเอามาโยกออกแล้วเห็นแล้วเขาเอาไม้กวนมันขูดออกเลยขูดออกนิ้วนะครับโอ้อันลูกหมากโตไหมโอ้ลูกหมากลูกหมากโตนะโอ้มาขวดออกมันก็เงี้ยวได้ยังไงเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวก็เพราะท่านโดนในรอบสิบห้านาทีตื่นแต่เหตุด่วนน่ะแล้วพอออกเลยแล้วบ่ได้พาแดงเลยมาเอาออกแกะดาบเขาเนี่ยกูล้วงออกจากก้นเลยครับล้วงทั้งก้นวันนี้ดูต่อมาเนี่ยมันเกิดแข็งมัดได้หมดน่ะแข็งขึ้นมึนไปหอดขาหอดแข็งมัดคล้ายๆจะเป็นเนปตาอาจารย์วันนี้ก็โอ้กูนี่ตายวันนี้เด้อวะคิดว่าสิตายคงตายมันไปให้เขากวดนี่วันนี้เขาก็ไปกวดเขาก็เอาแต่ยาให้เรามากินวันนี้ว่าอันนั้นได้แล้วมันแข็งหมดอาจารย์แข็งตั้งแต่โมมครับโมมเขาเนี่ยโอ้เขาน้อยแล้วเนี่ยมันติดกับขาแล้วน่ะมันมาติดกันเลยขาติดกับพืชขึ้นมาเลยเรียกว่าอะไรเนี่ยว่ามันเนี่ยหลังท้องเราเนี่ยเรียกว่าขมุนในทั้งหน้าเนี่ยมันอันนั้นมันเกิดมันตั้งแต่เนี่ยแต่ท้องน้อยเราเนาะน่ะมันเรียกตัวกับติดกับดูกเลย
กิดขึ้นมาแข็งขึ้นมาแข็งมามันรอดรอดรอดนะครับแล้วอันดูข้างแล้วเนี่ยเนี่ยโจกเข้าไปได้เลยจบเลยเนี่ยตึ๊บเลยครับโอ้ยผมนี่ตั้งแต่ละบัดผมมาเฮ็ดในโน่นได้ไม้ไผ่มามาเฮ็ดแตงไม้ไผ่เนี่ยเจาะหูนี่สมมุติว่านี่รถไม้ไผ่อ่ะเจาะหูนี้ด้วยอันนึงเจาะหูนี้นึงเนี่ยถึง2ลำเอาเสียกมัดเสียกเนี่ยเอาเสียกนี่มามัดใส่กันจงไว้เพราะมันดมดมเอาเขาเนี่ยประยุทธ์พบเนี่ยอันนี้มันก็อันนี้เสียกมันนี่มาใส่กับรับนี่พี่รถเปียกเอาไม่ไหมรถเปียกเอามาตั้งที่เปียกเอามาเป็นสังเกตเจ้ากันนี่แต่นี่แต่หนึ่งไหมครับนี่แต่งัดผมงัดขึ้นเบื่องัดจุ่มมันแข็งงัดตัวนั้นงัดปุ๊บงัดปุ๊บนี่โอ้มีแห้งแห้งจ้ะพี่แดงต้องเป็นพูดไทยได้ตัวเนี้ยมีแรงเนี่ยมีแรงครับมีแรงมีแรงมีแรงแต่มันหมอไม่ทำให้เหรอที่ว่ามันแข็งแข็งเนี่ยนั่นมันแข็งเนี่ยไปมันจะไปบอกให้เขาไปโอ้อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่นั่นที่ผมเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดครับตัวที่มันแข็งนี่แต่ทำเองคือเขาเพิ่มมาแล้วมาอยู่บ้านมันไม่เคยโอ้มันมาเป็นที่วัดมันอยู่ที่วัดนี่พิกเนี่ยวันเนี่ยเลยเอาไม้งัดเอาอีกก็อาจารย์นั่นแหละบ่นอยู่ด้วยกันนะเออที่ไม่ตายก็อาจารย์นะอาจารย์จันทาอาจารย์จันทาน่ะเออจันทาเนี่ยเอิ้นเอิ้นเอาคอเนี่ยเอิ้นพี่ใต้เด้เออเอิ้นพี่ใต้บ่เนี่ยหลวงพ่อจันทาเรียกหลวงพ่อกรมเนี่ยเออนั่นแหละที่ไปให้ผมเรียกพี่ชายหาที่อยู่ให้ที่หาที่อยู่ผมก็ไปหาที่อยู่เรียบร้อยไปแล้วล่ะเนี่ยเจ้าคณะตำบลหนองบานแล้วบัดนี้ไปหาท่านท่านก็มอบที่ให้เลยที่นั่นแหละอยู่กับน้องน้ำดีดีแล้วก็วันนี้เอาก็วาดไปดูแล้วก็ตั้งท่าตั้งนั่นจะเอาที่นั่นแหละจะเอาทันทีเลยชอบมากครับเออนั่นแหละมาเนี่ยมาท่านมาช่วยอะไรหลวงพ่อชันทาไม่ช่วยอะไรเกี่ยวกับวันนี้ไหมอ๋ออันนี้เกี่ยวกับนี่นะคือหลวงพ่อจันทาน่ะกำลังเก็บเหมือนกันครับโอ้ท่านประเสริฐเหมือนกันบ้านนี้เห็นผมเท้ากระทำอ่ะผมมาทำให้ผมโดยอย่างเนี้ยว่ามันดีดีแล้วกว่านี้ท่านก็นอนฟังอยู่นอนฟังอยู่ผมก็เออให้ผมเห็นทำก่อนผมทำก่อนท่านก็อยากทำดูให้ทำตรงนี้เป็นไงก็ขอดูเถอะโม่วันนี้ก็ผมเลยวันนี้ผมเห็นได้ผมก็มีแห้งไงแห้งผมบอกมีแห้งตัวมีแห้งโอ้ดีเติบแต่ใดได้หรอวะคือไว้ใจให้เห็ดเบิ้งแน่เพราะฉะนั้นเอาเห็ดแล้วตั้งเป็นวันนี้เห็ดนั่นเนี่ยงานทั้งนั้นงานทั้งนี้เอาสั่งแล้วเสียงเขาสั่งเออคนเดียวเดียวคนเดียวผมก็นอนฟังอยู่โอ้มีคนมีของดีก็บ่ไม่พูดให้กันฟังเนาะว่าเออนักเอาแต่ตัวเดียวถ้าเป็นอย่างนี้มันก็หายแต่นั้นแหละโรคอ่ะว่ามีแรงมีแรงมากเออปอดโปร่งโล่งในท้องในตับในไตมันเคยเจ็บเคยปวดโซ่ว่านี่ก็หลวงปู่ไปเอาสูตรมาจากไหนเออผมคือเทสเอาเลยครับโอ้ คือเทสมันท้องมันบ่จักบ่มีครับไม่มีใครมาทำช่วยก็หาตัดไม่ไผ่ครับอันที่หัวมันนึงมันเถียงงอๆๆน้อยแต่ก็เถียงนะครับครับก็จำแต่ท้องเขาขุดกับก็เต้นมันท้องพอดีเลยมันนี่ก็นั่งนอนอยู่ประมาณจะ6ทุ่มนี่แหละตีหนึ่งตีสองเนี่ยครับท้องข้างโอ้ย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 โอ้ประมาณหลวงพ่อจันทานะครับบ้านนี้โยท่านบอกไม่ยังงูท่านบอกโอ้ยยังจะมาเห็นแต่การตายของตัวน่ะเป็นเรื่องมันหลอกมันเล่นผ่ากันเรื่องทั้งคอมที่เดียวสมมติน่ะโอ้บัดเพิ่นเคยพอเห็นเปียงงูท่านบอกก็อยากเห็นเศร้าเหรอท่านบอกก็ว่ามันที่เศร้าน่ะมันจะค่อยเป็นมันยังเป็นได้ยังเรียนท่านบอก
มันเห็นแห้งโพดอนาถนอกปาทึกให้อันมันห้องมันเท่าสติถนอกถ้ามันร่องมันค้างน่ะมันจะหายมันหายไหมมันอยู่เท่าเดิมหรือมันหายจากเวลานอนเวลาค้างเวลาร่องท่านบอกว่ามันก็ยิ่งร่องมันก็ยิ่งปวดนั่นแหละมันปวดแล้วก็ร่องแรงถ้ามันปวดค่อยก็ร่องค่อยนั่นแหละปวดทำมันพาเป็นนั่นแหละผมเอามันขันดังท่านคิดเห็นอกเห็นใจผู้คนนอนน้ำกันแน่สนองพวกพระเมืองกันหลายคนเลยคำวงเล็บนี่คำเฉพาะนะวันนี้ก็ถ้ามันหายนั่นนะร่องก็ไม่ว่าหรอกมันไม่หายนี่ยิ่งร่องเนี่ยคนอื่นเขาลำคาญเขาไม่ได้นอนมันลำบากท่านก็สงพ่อว่าท่านก็ว่าหลวงพ่อบังคับไม่ให้ห้องร้องให้ยังงั้นมันถึงไปบังคับมันได้ยังไงมันเจ็บมันปวดคือว่าไปทำเรื่องตอนนั้นวันนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปเขาก็ไปนอนอยู่สองสามวันก็กลับมาว่าหายแล้วมาวันนี้มันยังอยู่แล้ววันนี้วัดที่เขาไปหาไว้รถตั้งแต่ก่อนรถไม่เด็กก็มีคันหนึ่งเนาะรถแดงนะรถแดงนะไปใส่เอกาแต่คนนึงจะไม่ไปไม่ทุ่มเลยนะกดจักมาจากหลังหลายหลายหลังอยู่ตึงจะไปเหตุไปคอเลยวันเดียวไปนี่ก็นั่นแหละไปผมก็พ่อใจวายังสั่นแต่ไปแล้วนั่นผมก็เป็นทนบัตรเนี่ยปวดขึ้นมากโอ้ยห้องจะตายก็ดีจังพ่ออาจารย์ผมก็จะเอาวันที่เต็มในวันผมก็เห็นผมว่าแล้วผมว่าปากแก๊กควงเดียวเลยลูกพระย้อนหันก็บอกให้ปากลูกอยู่บ้านพี่นี่อยู่กับพ่อจะบอกว่าให้เขาฟังตายมันตายรอดวะโทรตายแล้วเดี๋ยวผมว่าพ่อยันมันปวดมันปวดไปเลยปวดดิพ่อข้างละพ่อข้างก็บนหลังสนับโอ้เฮียท่านออกจนวันที่ปั้นโจกเลยอันจีวรห้องนะเหงื่อออกจนจีวรเปียกหมดปั่นโซกโอ้ยจะได้ตายมาโทมันจะไหลได้ปวดเจ้ามันหันใจว่าได้เลยหายใจไม่ได้หายใจว่าได้จุกมันแทกเป็นยังมันดิขึ้นแต่ชิ้วเนี่ยตายลงมันตายแล้วว่าโอ้ขั้นเข้าอดแท้ๆเนี่ยเอาให้มันตายรู้สิให้มันขึ้นด้วยเถอะอดเบิ่งดูบ่ปากเอาตายกับมันตายโอ้ฉันเอาอดจ่าเอาโอ้เพราะมันเป็นอะไรของมันนี่มันให้พี่บนให้เขาเห็ดให้บนเขาหันใจเห็นว่าเขาบอเอาบอหัวซ่ามันสิกลับขึ้นมาบนสิงองแง่งขึ้นไทยจะหายใจลงสบายเพราะมันทุกข์มากๆถ้าเราไม่กลัวตายเนี่ยใจจะหายใจโล่งท่านว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้พ่อเพชรไปเอาจับกิ่งบาดเดือนโบยปวดไหล่ก็คอวันนี้เอาตายมันตายวันนี้เสร็จแล้วเอาเจ้าอยู่หันนอนไหมหรือนั่งโอ้ยทั้งนอนทั้งนั่งครับโอ้ทั้งนอนทั้งนั่งวันนี้เหตุยุ่งวันนี้สร้างจังหวะไม่สร้างจังหวะไหมตอนนั้นดูมันอย่างเดียวดูอย่างเดียวครับบ่ยันโอ้ไม่กลัวนะให้มันเป็นมันโยมเป็นได้ว่าโอ้เป็นโทษถึงที่ตายดีนี่แล้วผมอ่ะแต่เมื่อผู้ตายบัดนี้บ่มีว่ะถ้าไม่ตายงวดนี้ไม่ไปไม่รอดแล้วว่าใจว่าจะขาดครับเพราะว่าใจขาดเขาบ่ยันแท้โอ้มันเป็นเกือบเหมือนใจจะขาดจริงๆนี่มันคือที่ตายเนี่ยใครเขาสู้แท้ๆเนี่ยมันไม่มันหนีครับความตายนี่ครับเรื่องว่าจะตายแท้ๆเนี่ยเขาบ่ยันแท้ๆมันเท่าเองเป็นอยู่สองสามเทียมันจะหยุดเองต่อสู้กับความเกลียดใจบัดเท่าบ่ยอมมันแท้ๆเนี่ยตายโถตายบ่ยันเอาไปว่าเขาเองไงงงแง่งขึ้นมาโถนั่นนะครับโถมีใจด้วยอาจารย์โอ้ไม่ปวดไม่อะไรเลยบอกหายไปเปลี่ยนปิดทิ้งครับโ
โอ้ยงงแงงงงแงงแปลว่าอะไรนะมันงงแงงงงแงงมันเท่ามันดิ่งนะครับดิ่งในท้องมันเจ็บขึ้นมาโอ้ปะโถร้องตายบ่ลงเดียวแล้ววันนี้โตตายผมปะติคมดูใจเดี๋ยวนึงปั๊บทุกอย่างเนี่ยบ่ต้องไปหามันโรงพยาบาลก็ได้ครับโสนวันนี้คุยจังว่าเฮาบ่ย่านมันแท้ๆครับมันคันมันว่าเฮาบ่ติดบ่ถึงเตะโทษตายได้นั่นมันหนีอ่ะโอ้มันบ่ถูกเฮาดอกบัดนี้อันนี้คือกันอยู่ในตัวเฮานี่โอ้เดี๋ยวตายนี่มันเป็นที่เด้เนี่ยมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวตัวเนี่ยบาดเดี๋ยวบุญเดี๋ยวทุกข์เนี่ยทุกข์อันมื้อนี้มันสิเป็นธรรมะนั่นโดเนี่ยท่านวัดเนี่ยว่าเนี่ยคันเฮานี่มันเรื่องเนี่ยเขาทุกอย่างนี่มันสิดีดีเอ๊ะเนี่ยว่าตะกี้ก็บ่ฮู้จักดอกว่ามันสิเป็นจังซี่อ่ะเปิ้นมันเป็นคือแนวคิดว่าเป็นน้ําธรรมะเองก็ที่บ่ตายเนี่ยมันเศร้าเนี่ยเพราะว่าผมเศร้าผมตื่นมาผมก็ย่านไปนะให้มันเป็นรถซั่นกูสิเบิ่งมึงอีกนี่ไปป้องเขาตายตามว่ามันเอาไปมาโอ้ดีดีตั้งแต่เป็นมาไม่เคยหนักเท่าหัวที่ทุกทนโอ้ยบ่เคยมีเที่ยงครับอยู่เมื่อเนี้ยเป็นแตกบอกมันเหมือนอาบน้ำเนาะหลวงปู่คิดยังไงทำไมไม่ให้ลูกมารับไปหาหมอมันเป็นเรื่องใดบุ๊ผมบอกมันติดเป็นแท้ๆไปจนแต่เขาที่ไปข่าผมแท้เขาโยฮันน่ะผมกับพ่อยันตายกระสังหัวมันก็ไม่ได้ขายเลยอะถ้าจะมีคนไปฆ่าคนจะไปทำร้ายท่านก็ไม่กลัวจะยั่วให้ฆ่าเลยเนี่ยจิตนี่เว้ยมันกล้าเจ๊แต่ว่าบ้านไหนเขาจะเด็ดอันเขาจำผมตายเขาได้มาบอกเบิดพยาบาลพวกกบันมันอ่ะย่างกับมาฆ่าบางนั้นมันเคยฆ่าคนเนี่ยบอกกับว่ายังว่ายังดอกผมไม่ว่าว่ามันกินเหล้าเมาไปสองคนไปแล้วเบาเลี้ยงบาปเนี่ยนะครับยังบาปยังนั่นเนาะเขาว่าคนเองนั่นแหละมันเขาตามมันเป็นนั่นเองบาปมันมีตนมีตัวว่าเขาว่าไปนั่นอันใดมันขาดมันบาปอะไรว่าเขาสันเพราะพูดจะว่าบางนั้นมันขาดคนนะโอ้คำว่าคนขาดนี่ขาดตัดจับชีวิตมื้อนี่มันกับบาปคือดอกแต่ว่าอันบาปไปคนนั้นมันมีแต่ขาดคนนั่นแหละว่าท่านว่าเนี่ยขาดคนนี่มันเปลี่ยนกันว่าท่านเลี้ยงกันนับเลี้ยงกันลุกเลี้ยงกันจองงานจองฝันเดี๋ยวนี้เขาขาเข้าปีเนี่ยเขาย้ำเขาตัดเนี่ยตัดต่อไปเข้าขาเขาอีกนี่เขาขาเขาแต่ว่านั่นนะขั้นพดบ่นั่นบ่ไปอาฆาตพยาบาทพวกนี้เขาขาที่ตายนี่นะครับกับพยานมันตายหมดบางทีเขาบ่มีบาปบ่มีกรรมเขาตัดบัดนี้คือตัวเยอะนั่นเนี่ยบัดนี้ขั้นมันเข้าสมมติว่าเขาอยู่ซื้อของมาขาเขาเนี่ยเขาบอกโทษเอาพ่อเขาอย่างจะกรรมมันจะได้ไปหามันเขาบัดนั่นแหละแล้วนะยังมันยังเผาอันนี้ก็ได้ทางคืนว่าเจ้าของเนี่ยที่บอกเอาเบี่ยงเอาลักออกไปดูบทในหุ่นจักรเล่นบทหลุดมาปีคอยหุ่นจักรก็ไปถามว่าที่ว่าไปถามหลวงพ่อถามว่าเขาไปยิงเตรียมไปเลี้ยงไปยิงเนี่ยนี่แหละพ่อเขาผมก็ไปออกจากบ้านท่านบ้านบ้านนุ่นวังเนี่ยออกจากบ้านนุ่นวังแล้วอันนั้นเพราะเท่านึงเพราะจะพ่อมเอาไม้ได้บ่ได้โลตาสัมผัสได้บ่ได้ครับครับภาษาเพิ่นสิลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะครับหลวงปู่เฮ็ดจังได๋จังมาบวชนี่โอ้บวชแท้ติครับป้าบวชนี่คือว่าตอนนั้นคือว่าบวชเกษียณอายุตอนเป็นทหารเนาะหนีเมียมาบ่รู้จังได๋ตอนอันบ่เมียว่าท่านเมียเมียดอกครับมาบวชน่ะอันมาบ่อันนั้นน่ะอันแต่ข้างพุทธบวชตั้งแต่ข้างพุทธกาลบ่บวชตั้งแต่บวชอันเป็นนี่บรรบวชเบี้ยผีอายุ57ปีแล้วว่าบวชบวชจักเทื่อแล้วชีวิตนี่บวช2เทื่อโอ้2เทื่อเทื่อ3บวชเป็นเนี้ยโอ้เป็นเนี้ยก็เคยบวชเป็นเนี้ยก็บวชบวชเป็นพระนี่ตอนวัยรุ่นก็บวชตอนเป็นเบาน่ะนั่นเป็นบ้าในติไปบวชทหารเป็นมันเป็นทหารออกมาเนาะก็มาบวชเป็นทหารตอนมาบวชตอนเป็นทหารจบมาที่2นี่จะปีกลับมาเมียอยู่อายุ26ปีได้มาโอ้เอาเมียซะก่อนครับเอาเมียแล้วจะไปเป็นทหารบ่บ่เป็นทหารมาก่อนเป็นทหารแล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าเอาเมียอ๋อครับได้ลูกจักคนได้ลูก6คนนี่แหละคนกอกค่ะลูกหลวงปู่สิโอ้ยครับลูกผมครับเฮ้ยนี่โอ้
นี่ยละผมลูกกกจีหรือลูกหลานครับลูกผมกกครับผ่านไป60ปีนะแต่ได้60ปีแล้วนะ60ปี60ปีว่าเดียวนะพอดีว่าครับ29ปีเอาเมียไปเพราะว่าจักมันเอาเมียมันอายุ89เด้เดี๋ยวนี้เพิ่น60เด้16 17มาติดสร้างมาตัวจะไปคิดมันหวยมันเวลามันลืมไปกันครับครับครับอันบัดนี้บัดนี้ตอนบวชเนี่ยคิดจังไดจังอยากบวชน่ะมันสิตายครับเอาสิตายนี่ผมยังดอกคือบ่ไปหาหมอคือสิบวชซั่นที่ดินก็หลายเด้ครับโอ้ที่ดินหลายที่ดินหลายเฮ็ดหลายเมื่อสิตายได้ล่ะบ้านนี่ขอแต่ขอไม่ออกว่าให้บวชปวดติดทุกข์แห่งจะพระศาสนาเปียงเนาะโอ้โหเอาตั้งแต่เข้าถึงไปบวชแล้วซั่นคือมีที่ดินเยอะแล้วก็ทำสวนทำไร่เยอะเหรอครับรับมาทั้งหมดเลยครับทำไม่หยุดไม่เศร้าก็เลยไปขอเมียว่าจะขอพักผ่อนสักพรรษาหน่อยได้ไหมพี่เนี่ยบัดนี้ก็ได้นั่นแหละได้เข้ามาบวชเมียก็เลยว่าตามใจเจ้าคิดเนี่ยบัดนี้ที่แรกมันจะมาบวชพรรษาเดียวครับพอไปพอบวชเข้าไปนี่ผัดบวชเข้าไปนี่พัดไปครับให้หลวงพ่อพัดพึกพาเกิดไหมครับเจ้าจังเจ้าคณะจังหวัดอยู่ใกล้ๆเขามีปฏิบัติธรรมอยู่ที่ผาเกอร์จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขามีจัดปริวาสกรรมในครั้งนั้นได้ยินใครเทศนะหลวงปู่โอ้อันนี้เรียนเทศเนี่ยมาพีครับมาไปอยู่ผาเกอร์กี่ปีกี่ปีผาเกอร์เนี่ยบวชบวชได้อยู่พอปีหรอบวชเดี๋ยวเพิ่นก็ไล่หนีไปอยู่บนอายุทับผู้